เดี๋ยวเราไปติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องราวคุณผู้ชมเรื่องของการประกันตนนะตอนนี้เองถ้าเกิดว่าผู้ประกันตนเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะคะโดยผู้ประกันตนมาตราที่33แล้วก็มาตราที่39ที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ในปี2566นี้นะคะให้เตรียมยื่นเรื่องผ่าน4ี่ช่องทางได้แล้วตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565นี้ค่ะ สำนักง,งานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตราที่33และมาตราที่39สามารถแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีด้วยเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวกในการไปรับบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลที่เลือกไว้ก่อนหน้าเช่นย้ายที่พักอาศัยย้ายสถานที่ประจำทำงานโดยผู้ประกันตนนั้นสามารถเริ่มเปลี่ยนสถานพยาบาลได้แล้วนะคะในวันที่16ธันวาคม2565นี้ยาวไปจนถึงวันที่31มีนาคม2566ค่ะ มี4ช่องทางด้วยกันนะกันก็คือช่องทางแรกยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์สปส9ขีด02ได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะคะแล้วก็จังหวัดสาขาทุกแห่งทั่วประเทศหรือทำการผ่านเว็บไซต์ w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  s o g o t h หรือทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน Sso. connect s, นะคะแล้วก็ทำรายการผ่าน Line Office Sso โดยไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมอีกค่ะผู้ประกันตนสามารถสอบถามจากในจ้างหรือเช็ครายชื่อจากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมอย่างที่คุณศศิพิมลเรนิซั่มนะครับ www. sso. go. t h หรือโทรสายด่วน1506สําสำหรับสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนขอจะต้องเป็นสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ประจำที่ทํางานหรือพักอาศัยในปัจจุบันหรือจังหวัดรอยต่อสําหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้สิทธิ์รับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลเดิมหากผู้ประกันตนสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนยังสามารถใช้สิทธิ์ต่อไปได้อีก6เดือนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสภาพครับ